สวัสดีครับทุกท่านเรานำทุกท่านมาที่โรงละครแห่งความฝันครับสนามโอทราฟอร์ดรังเย่าของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเหลือเกินนะครับคุณอดิศรพุทธยาพร้อมด้วยผมสาธิตกฤกุลครับพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เริ่มเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายถือลูกเริ่มเล่นแล็กฟอร์ดเอาล่ะไปคว้าบอลได้สวยครับอันโตนิโอคันดูว่าต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับเกมขึ้นมาแล้วครับแอชลียังสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้แม่นี่เป็นโอกาสแล้วครับจาก3ตัวทำได้ดีครับเซฟไปได้นะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับเอาละครับเป็นโอกาสและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับขึ้นไปทวงผู้3ตัวเลยครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับเดลิพยายามที่จะเปิดบอลทะลุไปให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับไอ้ฉลับกองหลังนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผู้ช่วยผู้ถึงยกคงแล้วครับอันโตนิโอคันดูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับเกมขึ้นมาแล้วครับกาเซมิโร่ก็เป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟาวครับเสียฟรีคิกไปเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนใบเหลืองแล้วครับคุณอดิศรผมคิดว่าต้องโดนครับเล่นแบบนี้การพุ่งเข้าไปเสียบอย่างนี้ถือว่าเป็นการเล่นอันตรายมากๆเลยครับจังหวะเข้าบอลพลาดไปนะครับไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหฟาวครับเราน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับและนี่ก็เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยิงลูกนี้นะครับโอ้โหเฉียบขาดจริงๆครับบอลพุ่งอย่างกับจรวดเลยนะครับเสียบคอนเสาเข้าไปครับเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำไปแล้วครับเป็นอย่างที่หลายๆคนคาดคิดเอาไว้จริงๆแล็กฟอร์ดเนมาร์เอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้ว
อันโตนิโอคันเดรวาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาเลยนะครับตอนนี้ได้ไปแล้วถึง2ประตูด้วยกันครับนี่ครับดูจากภาพช้ามุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นประตูที่สวยงามครับหมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายการทีมของพวกเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับนำทุกท่านกลับมาลุ้นเกมกันต่อนะครับกลับมาที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดครับเกมในครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับโรเบร์โตคาร์ลอสเนย์มาร์มาครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับแต่ตอนนี้เข้าสกัดหนักนะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบแฟร์ครับเข้าสกัดโดนบอลนะครับลูกออกข้างไปลูกนี้ก็จะเป็นลูกเปิดเกมขึ้นไปครับและลูกได้สุดแล้วทีเดียวนะครับเซฟไปได้ครับลูกจากมุมลูกนี้มาดูว่าแมนยูไนเต็ดจะรับมือได้ดีหรือเปล่านะครับอันตรายเหมือนกันครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วลูกนี้ธงถูกยกขึ้นมาก่อนแล้วนะครับกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเลยครับโอ้พวกเขามีโอกาสแล้วนะครับแต่ไม่ได้ครับเขาทำชิ่งกันอยู่ครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับคุณอดิศรคุณอาจจะบอกได้ว่าการประกบผิดพลาดเองนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะจบสกอร์ที่สุดยอดเลยครับเนย์มาร์โอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับกาเซมิโร่แล้วก็เป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟาวครับเสียฟรีคิกไปครับพวกเขาพยายามฮึดเลยครับในช่วงนี้นะครับบุกหนักเลยครับเราคงต้องดูว่าจะสามารถทำประตูได้หรือเปล่าอันโตนิโอคันดูว่านะครับพวกเขาตัดบอลจากกลางสนามไปได้ครับและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับและจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหนี่เป็นเกมที่สนุกสุดยอดจริงๆครับและต้องรอดูว่าเวลาที่เหลืออยู่นะครับทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้เฮแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับและนี่ก็เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพัก
ตะทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ยิงได้2ลูกในเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดขีดอย่างนี้แหละครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูโอ้ยังต้องลุ้นกันต่ออีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเกมยังไม่จบครับถึงตรงนี้ทด4นาทีตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของ